สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักลงทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตนะครับวันนี้เรียนเชิญได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงเลยนะครับจากทางด้านของอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารานุบาลครับอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับครับท่านไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับที่เรียนเชิญอาจารย์มาให้ความรู้แล้วก็ข้อคิดดีๆเนี่ยนะครับเป็นทางฝั่งของเศรษฐกิจยุโรปซึ่งตอนนี้หลายๆค่ายโดยเฉพาะทางฝั่งของBloomberg CNBC พูดค่อนข้างจะตรงกันนะครับอาจารย์ธีรชัยบอกว่าค่อนข้างกังวลละนะฮะ บอกว่ามีความเสี่ยงสูงมากที่เศรษฐกิจยุโรปกำลังจะเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยด้วยนะครับแล้วก็พอไปดูอัตราเงินเฟ้อโอ้โหพุ่งสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์เลยนะครับอาจารย์คิดว่าเขากังวลเรื่องไหนเป็นพิเศษฮะแล้วเขากังวลมากไปหรือเปล่าครับคือก่อนหน้านี้นะครับถ้าจะถามว่าในเศรษฐกิจหลักใหญ่ๆเนี่ยซึ่งมีอยู่3ค่ายเนี่ยคือค่ายยุโรปค่ายสหรัฐแล้วก็ค่ายจีนเนี่ยนะครับถ้าถามนักวิเคราะห์ว่าเขาจะกังวลค่ายไหนมากเป็นพิเศษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองไปที่ค่ายจีนเพราะว่ามันมีปัญหาเขาใช้นโยบายไอ้ซีโร่โควิดเนี่ยนะครับเรียกว่าแบบเหนียวแน่นแล้วดูแล้วเวลานี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาไปตั้งเหมือนกับเป็นบูธเนี่ยนะครับสำหรับมีการทดสอบตามทุกหัวละแหงเลยในเมืองใหญ่เพื่อที่จะมีการเหมือนกับว่าดักทางว่าถ้าใครเนี่ยมีปัญหาก็จะได้รู้ล่วงหน้าเนี่ยโดยเร็วก็แสดงว่าเขายังจะยึดแนวไอ้ซีโร่โควิดเนี่ยไปอีกพักใหญ่สิ่งตรงนี้นะครับยังไงก็ต้องทำให้เศรษฐกิจของจีนชะลอขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับจีนก็เจอปัญหาฟองสบู่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยนะครับก็กำลังชะลออยู่แล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าก่อนหน้านี้นะครับเศรษฐกิจที่ใน3ก๊กใหญ่นั้นเนี่ยนะครับที่น่ากังวลที่สุดก็คงจะเป็นจีนแต่ตอนนี้ยุโรปแซงหัวโค้งนะครับสาเหตุที่เป็นอย่างนี้มันมากับสงครามยูเครนครับก่อนหน้านี้นะครับเศรษฐกิจสองค่ายเนี่ยมันชะลอเนี่ยมันก็ดึงยุโรปลงคือมันสามอันมันดึงกันไปดึงกันมาอัตโนมัติอยู่แล้วแหละนะครับของทางยุโรปนั้นเนี่ยเขาค้าขายเนี่ยนะครับกับทางจีนเนี่ยเยอะเลยเพราะว่ายุโรปนั้นเนี่ยมีสินค้าหลายอย่างเนี่ยยุโรปเนี่ยยังเป็นแหล่งที่มีการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเนี่ยมากกว่าทางสหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีการส่งสินค้าเนี่ยขายไปที่จีนเนี่ยได้เยอะมากโดยเฉพาะยิ่งสินค้าพวกแบรนด์เนมพวกอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจีนชะลอเนี่ยยุโรปก็เหนื่อยแล้วล่ะนะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยทางสหรัฐเวลานี้เขาก็เริ่มมีการดึงสภาพคล่องออกจากระบบการเงินขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยยุโรปก็กำลังจะชะลอลงบ้างอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าไอ้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยมันทำให้ยุโรปมันลงเร็วเลยเพราะว่าเป็นด่านหน้ายุโรปเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่าเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรไปกับทางอเมริกาเนี่ยนะครับผมในความเห็นผมอาจจะมากเกินไปสาเหตุที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ายุโรปเนี่ยไม่ได้มีสงครามใหญ่ในมาเนี่ยโอ้โหนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองนะครับมีก็เป็นสงครามแบบย่อยนะครับอย่างเช่นในที่บอสเนียไอโคโซโวพวกอะไรพวกนั้นนะครับแล้วก็ไม่ลากยาวนานไม่ได้เป็นสงครามที่มีมหาอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องเที่ยวนี้นะครับเป็นกรณีที่รัสเซียซึ่งก็เป็นมหาอำนาจอันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะครับแล้วก็มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่ด้วยเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยนะครับก็ทำให้ยุโรปเนี่ยเรียกว่ามีความตึงเครียดขึ้นมาแต่ปัญหาใหญ่ที่สุดเนี่ยก็คือว่าไอ้ขบวนการรบเนี่ยนะครับในสงครามยูเครนเนี่ยเป็นครั้งแรกครับที่มีการรบหลายรูปแบบคือไม่ใช่เฉพาะการรบในสนามรบนะครับแต่ว่ามีการรบเนี่ยในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอ้โหอย่างคึกคักทั่วโลกเลยนะครับทุกประเทศเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์อะไรกันอย่างมากมายแต่ว่าที่สำคัญคือมันมีการเผยแพร่เนี่ยนะครับทั้งข้อมูลข่าวสารเนี่ยซึ่งอาจจะจริงบ้างเท็จบ้างนะครับแต่งขึ้นมาหรือบิดเบือนอะไรก็ตามเนี่ยนะครับแต่ว่าเผยแพร่เนี่ยทั้งภาพนิ่งทั้งภาพคลิปวิดีโอนะครับแล้วแสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายของสงคราม ทำให้คนยุโรปเนี่ยนะครับเขาจะมีอารมณ์ร่วมเนี่ยนะครับ
ที่จำเป็นจะต้องมีการลงโทษกับทางรัสเซียเนี่ยค่อนข้างเยอะอันที่จริงเนี่ยถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยนะครับที่รั่วไหลออกมาเนี่ยคือว่าก่อนที่ปูตินเนี่ยจะบุกเข้าไปเนี่ยสักประมาณ 4-5 วันเนี่ยผู้นำเยอรมันคนใหม่เนี่ยไปพบกับเซเลนสกี้แล้วก็แนะนำเซเลนสกี้ครับบอกว่าไอ้นี้เนี่ยมันดูแล้วเนี่ยการบุกนี่มันทำท่าจะมาแน่นอนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยนะครับทำอย่างนี้ดีไหมหาทางออกในการทางการทูตเขาแนะนำนะครับว่าให้เซเลนสกี้เนี่ยประกาศต่อสาธารณะเนี่ยว่ายูเครนเนี่ยก็จะเปลี่ยนใจแล้วนะครับจะไม่สมัครเข้านาโต้แล้วนะครับครับแล้วก็จะทำข้อตกลงนะครับแต่เป็นข้อตกลงพิเศษเลยนะครับทำขึ้นมาในยุโรปเนี่ยโดยเป็นข้อตกลงระหว่างยูเครนกับรัสเซียเนี่ยแล้วมีประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยนะครับมาลงนามเนี่ยเป็นพยานด้วยเหมือนก็เป็นหลักประกันก็น่าเสียดายว่าเซเลนสกี้เขาไม่เอาแต่ว่าไอ้ตรงนี้มันการสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าผู้นำเยอรมันเขาก็มองออกแล้วว่ามันถ้าเดินหน้าไปเนี่ยนะครับแล้วเกิดไม่สามารถที่จะป้องกันไอ้การเริ่มต้นของสงครามเนี่ยโดยกระบวนการทางการทูตได้เนี่ยมันก็คงจะลำบากแล้วก็ผลออกมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆพอมันถึงขั้นออกมาเนี่ยเป็นสงครามร้อนนะครับมีการยิงกันมีการบุกกันเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จบยากเสร็จแล้วไอ้กระแสของโซเชียลมีเดียนะครับแล้วก็ทำให้ไอ้ประชาชนร้องนะครับให้จะต้องมีการดำเนินการอย่างโน้นอย่างนี้มันถึงได้มีการทำแซงชั่นเนี่ยออกมาเนี่ยนะครับเป็นรอบเนี่ยเวลานี้เนี่ยล่าสุดก็คือเป็นแซงชั่นรอบที่6แซงชั่นเนี่ยมันออกมาแล้วเนี่ยนะครับในทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้ผลที่จะทำให้ไอ้เศรษฐกิจรัสเซียสะดุดแบบฉับพลันนะครับนั่นคือเป็นสิ่งที่เขาหวังนะครับเขาเท่าที่ดูนี่คือเขาคงหวังว่าจะทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเนี่ยสะดุดถึงขั้นที่เกิดแบงก์รันเลยนะครับคือทั่วรัสเซียคนจะแห่ไปถอนเงินจากแบงก์นะครับค่าเงินรูเบิลก็จะร่วงลงไปไบเดนใช้คำว่าจากรูเบิลออกมาเป็นรับเบิลรับเบิลแปลว่าเศษปลักหักพังนะครับคือเขาคาดว่ามาตรการแซงชั่นเนี่ยมันจะได้ผลทำให้ประชาชนลุกฮือแล้วก็อาจจะโค่นปูตินแต่ว่าเอาจริงเขาไปเจอหมากของปูตินเนี่ยนะครับซึ่งบังคับว่าการซื้อก๊าซนะครับต้องเปลี่ยนเนี่ยนะครับจากซื้อโดยสกุลดอลลาร์สกุลยูโรเนี่ยนะครับไปชำระเขาด้วยสกุลรูเบิลก็เลยทำให้รูเบิลมันแข็งกลับขึ้นมากลายเป็นว่าไอ้มาตรการแซงชั่นที่หวังว่าจะทำให้คนรัสเซียเกิดอารมณ์ร่วมแล้วโค่นปูตินมันก็ไม่เกิดง่ายนะครับแล้วเวลาเนี้ยก็กลายเป็นว่าก็เลยต้องไปเพิ่มมาตรการแซงชั่นรอบแล้วรอบเล่าแต่ว่าไอ้รอบหลังสุดเนี่ยนะครับรอบ6เนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันทำท่าจะเปิดประตูขาลงสำหรับไม่ใช่เฉพาะรัสเซียนะแต่ว่าจะเป็นขาลงสำหรับยุโรปแล้วก็เป็นขาลงสำหรับเศรษฐกิจโลกไม่น้อยอะครับเปิดประตูขาลงหมายความว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจถูกไหมครับถูกต้องครับแต่ถ้าสมมุติว่าต้นตอของปัญหารอบนี้มันคือเรื่องของสงครามรวมไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อด้วยนะครับเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นมาก็แน่นอนก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรื่องของสงครามนี่แหละนะครับที่ทำให้ตัวเลขเดือนล่าสุดนะครับปรากฏว่าสูงที่สุดในประวัติการแต่พอไปดูไส้ในเนี่ยนะครับที่เป็นข้อมูลอ้างอิงจากทางฝั่งของEurostat นะครับเขาบอกว่าสัดส่วนของพลังงานนะครับมันมีผลเยอะมากประมาณสัก 38% ที่ทำให้อัตราเงินเฟ้อของทางฝั่งของยุโรปเนี่ยมันพุ่งขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็อาจจะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยงว่าเศรษฐกิจอาจจะถอยแต่สมมุติว่าสงครามมันจบดึงสมการนี้ออกดึงไอ้ตัวแปรนี้ออกไปปั๊บทุกอย่างจบเลยไหมครับไอ้ที่บอกว่าความเสี่ยงเปิดขาลงต่างๆมันสามารถพูดได้เลยไหมครับว่าจบละทุกอย่างกลับมาได้เหมือนเดิมเพราะจริงเศรษฐกิจเขาก็จะว่าไปเขาก็เริ่มรีโอเพนนิ่งมาตั้งนานแล้วนะครับอาจารย์ถูกแต่ว่าสิ่งที่คนมองไม่ออกนี่คือสงครามยูเครนเนี่ยมันเปลี่ยนโลกนะสาเหตุที่มันเปลี่ยนเนี่ยคืออย่างนี้ครับว่ายุโรปเนี่ยนะฮะเขาค้าขายเนี่ยโดยพึ่งพลังงานรัสเซียนะครับพึ่งรัสเซียเนี่ยมานานมากในด้านพลังงานเนี่ยพึ่งทั้งน้ำมันแล้วก็พึ่งทั้งก๊าซ
แล้วก็ไอ้ที่พึ่งนั้นมาเนี่ยแหละทำให้ไอ้เศรษฐกิจยุโรปเนี่ยนะครับบูมขยายตัวได้อย่างเรียกว่าอย่างมากเลยนะครับเรียกว่าได้ประโยชน์จากการคบค้ากับรัสเซียเนี่ยมาเป็นระยะเวลาเนี่ยเรียกว่า30ปีมั้งเรานั่นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่นี้เนี่ยนะครับมันเลยกลายเป็นว่าไอ้ความสัมพันธ์การผูกพันขณะนี้ทำให้ยุโรปเนี่ยมองว่ากลายเป็นตกเป็นเบี้ยล่างของรัสเซียไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ยุโรปเขาเตรียมจะทำแล้วไม่มีวันกลับเนี่ยก็คือเขาจะต้องเดินหนีออกนะครับจากเครือข่ายการพึ่งพลังงานของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำมันหรือในเรื่องของก๊าซแต่ว่าเนื่องจากรัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตพลังงานทั้งน้ำมันและก๊าซรายใหญ่ของโลกแล้วสัดส่วนที่ยุโรปพึ่งพานั้นเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยมาพลิกตัวนะครับในสงครามอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็เตรียมจะเดินออกเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการรวนเรเนี่ยนะครับกระทบต่อราคาพลังงานทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซเนี่ยไปอีกนานแล้วแนวการปรับตัวของเขาเพื่อจะหนีออกจากรัสเซียเนี่ยต่อให้สงครามหยุดแนวทางนี้ไม่หยุดเขาจะเดินหนีออกจากรัสเซียไปเรื่อยๆแล้วก็จะทำให้ปัญหาตรงนี้นะครับมันจะมีความสุ่มเสี่ยงมากขึ้นไปเรื่อยๆครับครับแต่เนื่องจากว่ารัสเซียเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกทั้งน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาติเบอร์อันดับต้นๆของโลกเลยน้ำมันผมก็จะว่าอันดับ3นะครับซึ่งนั่นแปลว่าทางฝั่งยุโรปโอเคเขาคงตั้งใจแหละครับว่าจะค่อยๆผันตัวเองกระจายความเสี่ยงไปพึ่งจากแหล่งอื่นคำถามคือแหล่งอื่นที่ว่าเนี่ยมันคือแหล่งไหนครับที่น่าจะพอชดเชยแล้วก็มีความคุ้มค่าในเชิงของต้นทุนการขนส่งอะไรต่างๆด้วยนะครับแล้วในชีวิตความจริงเขาทำได้จริงๆเหรอครับการที่จะทิ้งรัสเซียไปนั่นแหละนี่คือปัญหาที่ไอ้ความต้องการในทางการเมืองเนี่ยมันไม่ได้ไปกับไอ้ความเป็นจริงในทางเศรษฐกิจนะครับครับเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับผมดูตัวเลขเนี่ยว่ายุโรปเนี่ยนะครับซื้อน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยนะครับเรียกว่าในสัดส่วนแบเรลต่อวันเนี่ยนะครับประมาณ3.4-3.5 ล้านแบเรลต่อวันตรงนี้นะครับบางส่วนเนี่ยเป็นน้ำมันดิบบางส่วนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่กลั่นแล้วเช่นน้ำมันดีเซลอะไรเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะครับผมก็นึกว่าเอาล่ะถ้าหากว่ารัสเซียขายยุโรปไม่ได้เนี่ยก็ถามว่าเขาจะไปขายประเทศอื่นแทนได้หรือเปล่าใช่ไหมครับผมก็เอาตัวเลขของประเทศอื่นเนี่ยซึ่งไม่ได้อยู่ในค่ายตะวันตกคือประเทศเอาจีนเอาอินเดียนะครับเอาประเทศในเอเชียและประเทศในอเมริกาใต้เนี่ยมาบวกกันเนี่ยมันรวมๆกันแล้วมันตกไอ้แบเรลต่อวันเนี่ยมัน18-19นะครับเทียบกับไอ้ที่ขายยุโรปเนี่ย18-19 ล้านเนี่ยเทียบกับที่ขายยุโรปเนี่ย3ล้านกว่าเนี่ยมันเรียกว่าขายยุโรปเนี่ยมันแค่ประมาณ1/4 1/5 นะครับของไอ้ปริมาณที่กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตะวันตกเนี่ยนะครับมีการใช้อยู่เพราะฉะนั้นเดิมเนี่ยผมก็นึกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยลักษณะของการสวิชคือการไขว้มันจะเกิดขึ้นคือพูดง่ายๆว่าประเทศที่เดิมเนี่ยนะครับซื้อจากยุโรปเนี่ยนะครับเอ้ยโทษทีประเทศที่เดิมเนี่ยซื้อจากตลาดโลกเนี่ยจากซาอุดิอาระเบียจาก UAE เนี่ยนะครับพอยุโรปเนี่ยเลิกซื้อจากรัสเซียหรือยุโรปก็ต้องมาแย่งซื้อมาแย่งซื้อจากซาอุดิอาระเบียจาก UAE ราคามันก็ต้องขยับขึ้นพอราคามันขยับขึ้นเนี่ยนะครับไอ้ประเทศที่เดิมซื้อมันก็มองว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้เขาก็ไขว้ไปซื้อจากรัสเซียนะครับถ้าเป็นแบบนี้มันจะทำให้ราคาตลาดโลกก็ไม่ถึงกับเพื่อมากเกินไปเดิมผมก็นึกว่าอันนี้แล้วกลายเป็นว่าเอาล่ะรายได้รัสเซียอาจจะต้องลดเพราะว่าการที่จะล่อใจเนี่ยนะครับให้คนที่อยู่ในฝั่งตะวันออกเนี่ยนะครับมาซื้อเขาเนี่ยนะครับแทนที่จะซื้อคือย้ายจากซาอุดิอาระเบียย้ายจากอะไรมาไขว้มาทางเขาเนี่ยนะครับเขาต้องลดราคาแล้ววันนี้ก็ลดเยอะนะครับ
ลดเนี่ยจากระดับเวลานี้ราคาน้ำมันเนี่ยมันระดับประมาณ100-110อย่างเงี้ยเขาลดตั้งเกือบ35-40ดอลลาร์ต่อแบรลลดลงมาเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ผลก็คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยราคาตลาดโลกก็นิ่งแต่ราคารัสเซียก็ลงเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ได้ประโยชน์เนี่ยนะครับคือจีนแล้วก็อินเดียซึ่งซื้อน้ำมันรัสเซียเนี่ยได้ราคาถูกนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถามว่ารายได้รัสเซียมันจะหายไปนะครับถึงขั้นที่จะยุติสงครามหรือเปล่าเนี่ยมันก็ต้องมันยังมีมันยังมีมันก็ยังขายเดิมผมนึกมันจะขายคนอื่นได้จนกระทั่งผมมาได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการขนส่งเรือคือไอ้การขนส่งเรือเนี่ยนะครับมันมีปัญหาว่าไอ้น้ำมันเนี่ยที่รัสเซียขายให้กับยุโรปเนี่ย 3.5 ล้านแบรลต่อวันอะไรเนี่ยนะครับมันส่งเนี่ยโดยเรือเนี่ยใกล้นิดเดียวนะครับจากริมบนทะเลบอลติกมายุโรปใกล้นิดเดียวหรือไม่ก็จากทะเลดำนะครับข้างล่างเข้ามาอิตาลีก็ใกล้นิดเดียวนะผ่านทางเมดิเตอร์เรเนียนแต่ถ้ารัสเซียต้องส่งเข้ามาเนี่ยนะครับถึงประเทศอื่นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาใต้และประเทศอื่นในเอเชียเนี่ยมันเดินทางไกลกว่าเพราะฉะนั้นเริ่มต้นแล้วว่ามันก็กินคือมันทำให้เรือเนี่ยมันกินเวลาในการเดินทางมากกว่านะครับนอกจากนี้ฝั่งยุโรปก็เหมือนกันเดิมเนี่ยนะครับยุโรปเนี่ยซื้อจากรัสเซียพอเปลี่ยนไปซื้อจากซาอุดิอาระเบีย UAE หรือแม้แต่ไปซื้อจากแอฟริกาอะไรนะครับเวลานี้ยุโรปไปเริ่มต้นก็ซื้อจากไนจีเรียนะครับระยะทางเดินทางก็นานกว่าเพราะฉะนั้นเรือมันจะใช้เวลาเนี่ยในการแล่นแล้วก็ในการขนถ่ายขึ้นลงเนี่ยนานกว่าจำนวนเรือมันไม่พอคือจำนวนเรือเนี่ยเขาไม่ได้ไม่ใช่ว่าเรือนี่เขามีสำรองเอาไว้นะครับไม่มีเรือเนี่ยแต่ละลำเนี่ยค่าใช้จ่ายในการสร้างมันสูงมากแล้วเขาเอามาเก็บไว้เฉยๆไม่ได้ทุกวันเนี่ยเรือมันต้องวิ่งและนี่จากเดิมเนี่ยนะครับเรือเนี่ยนะครับใช้เนี่ยวิ่งเท่านี้แต่อยู่ดีๆเราไปขยายระยะเวลาในการวิ่งเนี่ยนะครับออกมาเนี่ยเพิ่มไปอีกอาทิตย์นึงโอ้จำนวนเรือจะไม่พอครับพอจำนวนเรือไม่พอเนี่ยผมก็เข้าไปดูรายชื่อว่าใครเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเป็นบริษัทเจ้าของเรืออันดับต้นๆของโลกเนี่ยไอ้ดูชื่อไปแล้วมันเป็นฝั่งตะวันตกเนี่ยเยอะนะเยอะเลยนะครับอย่างกรณีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนำเข้าน้ำมันเนี่ยร้อยหนึ่งเนี่ยเขาขนส่งโดยทางเรือของญี่ปุ่นเองคือมุดสายมิตซุยเนี่ยใช้เรือน้ำมันเขาเองเนี่ยประมาณ90จีนเนี่ยเวลาเนี่ยนำเข้าร้อยเนี่ยใช้เรือตัวเองได้แค่20เองยังสร้างเรือยังไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองในเรื่องของเรือเนี่ยมันอยู่ในมือตะวันตกเนี่ยมากกว่าที่ผมคิดทีนี้เวลาเนี้ยไอ้การส่งเรือเนี่ยมันก็เกิดปัญหาประการแรกแล้วว่าไอ้ทางไอ้นี่ฮะทางบริษัทประกันเนี่ยเขาไม่ยอมที่จะประกันการส่งน้ำมันของรัสเซียนะกำลังจะลดลงไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวไปติดแซงชั่นแต่ตรงนี้ยังพอแก้ปัญหาได้เพราะว่าก็เอาบริษัทประกันเนี่ยของจีนบริษัทประกันของอินเดียเนี่ยเข้ามาเสริมเนี่ยก็คงพอได้แต่พอเรือเนี่ยนะครับมันเป็นเรือเนี่ยของทางฝั่งตะวันตกเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจถ้าเขาเกิดบีบได้มันก็จะทำให้กลายเป็นว่ารัสเซียเนี่ยถ้าจำนวนที่ยุโรปไม่ซื้อเนี่ยนะครับแล้วจะต้องย้ายไปเนี่ยแล้วไปขายประเทศอื่นที่ไกลเนี่ยมันอาจจะหาเรือส่งไม่ได้และนี่ถ้าเกิดหาเรือส่งไม่ได้หาเรือส่งไม่ทันเรือที่จะส่งเนี่ยมันเกิดติดขัดเนี่ยนะครับแค่ 10% เนี่ยมันจะยุ่งแล้วเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันต้องสูงขึ้นมารัสเซียไม่มีแหล่งเก็บนะครับไม่มีความสามารถในการที่จะเก็บน้ำมันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือที่ผ่านมาคือสูบขึ้นมาก็ต้องลงไปในเรือเลยสูบขึ้นมาก็ต้องลงไปในเรือเลยแล้วไม่มีเรือเขาต้องปิดหลุมครับเขาต้องหยุดสูบนี่พอปิดหลุมไปเนี่ยนะครับกว่าจะมาเริ่มใหม่เนี่ยไม่ใช่ง่ายอย่างกรณีของในอเมริกาเนี่ยกว่าจะเริ่มต้นเปิดหลุมใหม่เนี่ยนะครับเป็นต้องใช้เวลาเตรียมการอะไรต่างๆเนี่ยร่วม6เดือน อย่างเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็ทำให้เกิดปัญหาแล้ว
จะเอาจริงๆเข้าเนี่ยนะครับมีคนวิเคราะห์เนี่ยซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ำมันเขาบอกว่ารัสเซียเนี่ยพอโดนแซงชั่นเนี่ยนะครับอัตราการผลิตน้ำมันมันจะค่อยๆลดไปเรื่อยอยู่แล้วเพราะว่าไอตัวหลุมเจาะแล้วก็ผลิตน้ำมันเนี่ยพอไปเรื่อยๆไอหลุมไอตัวหลุมเดิมเนี่ยมันก็จะเหมือนกับมีน้อยลงก็ต้องย้ายขุดเจาะลึกขึ้นนะครับย้ายที่ไปอะไรไปเนี่ยนะครับแล้วนอกจากนี้พอไปเรื่อยๆเนี่ยมันต้องเซอร์วิสต้องมีการให้บริการเพื่อที่จะให้เพราะไอ้นนท์เสียไอ้นี่เวลานี้บริษัทเซอร์วิสเนี่ยของตะวันตกเขาก็ไม่เข้าไปทำงานในด้านรัสเซียเพราะจะสังเกตจำนวนผลิตน้ำมันของรัสเซียเนี่ยในช่วงตั้งแต่สงครามเริ่มมาเนี่ยจากคร่าวๆเนี่ยประมาณ 8-9 ล้านบาร์เรลต่อวันเวลานี้ลดลงไป1ล้านแล้วเขาก็นั่งวิเคราะห์ว่าไอ้ที่ลดไป1ล้านเนี่ยเพราะว่าลดเนื่องจากไอ้การแซงชั่นเนี่ยทำให้ไอ้การบริหารในมือคนรัสเซียเนี่ยไม่เก่งเท่ากับพวกตะวันตกถ้าเป็นแบบนี้ไอ้ตรงนี้มันก็จะลดไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วพอมาเจอปัญหาว่ารัสเซียเองเนี่ยไม่สามารถจะหาเรือส่งได้ง่ายกลายเป็นต้องปิดหลุมยิ่งไปกันใหญ่กลายเป็นว่าไอ้จำนวนการผลิตน้ำมันเนี่ยในโลกเนี่ยนะครับอยู่ดีๆมันอาจจะหายไปเพราะโดนบังคับให้หายเพราะรัสเซียไม่มีที่เก็บก็ต้องปิดหลุมไว้ก่อนแล้วนี่วันนี้นะครับมีข่าวว่ามีการประชุมซาอุดีอาระเบียซาอุดีอาระเบียเขาบอกเขาจะเข้ามาแล้วเขาพร้อมที่จะผลิตทดเชยทดแทนอะไรเนี่ยนะครับแต่เราต้องเข้าใจหลักอย่างนี้ว่าไอตัวมกุฎราชกุมารเนี่ยนะครับมีคนเนี่ยกล่าวหานะครับว่าเนี่ยเขาเนี่ยไปคนสั่งฆ่าไอ้นักข่าวคาช็อกกี้ในสถานทูตของซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่ประเทศตุรกีคนที่กล่าวหาตรงนี้นะครับชื่อโจไบเดนแล้วนอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยซาอุดีอาระเบียก็เข้าไปโจมตีเยเมนเนี่ยนะครับพยายามจะปราบพวกเขาเรียกกบฏฮูตินะครับแล้วก็ปรากฏว่าทางสหรัฐเนี่ยก็สนับสนุนมาตลอดพอเปลี่ยนเป็นโจไบเดนเนี่ยนะครับการสนับสนุนทางฝั่งซาอุดีเนี่ยเบาลงแล้วก็จากเดิมเนี่ยสหรัฐเนี่ยเรียกกลุ่มฮูติว่าเป็นผู้ก่อการร้ายเขาก็ไม่เรียกละแล้วทางฝั่งซาอุดีอาระเบียกับ UAE ก็เริ่มไปหันไปคบค้าสมาคมกับทางรัสเซียเพิ่มขึ้นนะครับโดยปรากฏว่าเชิญอาซาดซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยของซีเรียมาเยือน UAE เป็นการแสดงอาการว่าเขามีความสัมพันธ์ดีกับทางอาซาดก็คือสัมพันธ์ดีกับทางรัสเซียเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับซาอุดีอาระเบียบอกวันนี้นะครับว่าจะผลิตเสริมได้เนี่ยแต่ว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยเวลามันเกิดปัญหาขึ้นมาจริงเนี่ยก็ไม่แน่เขาเองเคยให้ข่าวนะครับว่าอย่างนี้ว่าทางรัฐมนตรีน้ำมันเนี่ยของซาอุดีอาระเบียเนี่ยเขาอธิบายเขาบอกว่ากำลังการผลิตน้ำมันในทั่วโลกเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันโดนสิ่งที่เรียกว่า ESG นะครับ environment อะไรนะสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสังคมธรรมาภิบาลแล้วก็ governance เนี่ยนะครับตรงเนี้ยเพราะเขาต้องการจะสู้กับเรื่องไอ้ภาวะโลกร้อนเนี่ยทำให้ระบบแบงก์และระบบตลาดทุนเนี่ยนะครับไม่ยอมที่จะให้ finance สำหรับโครงการ fossil fuel เนี่ยมาหลายปีแล้วครับแล้วยิ่งไปประชุมอะไรคอป26อะไร 26. เวลาเนี้ยแบงค์ไม่ยอมปล่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในฟอสซิลฟิวเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่มีการลงทุนเท่าที่ควรไอ้กำลังผลิตส่วนเกินที่คิดว่าจะมีมันไม่มีมันไม่มีมันมีน้อยกว่าที่คิดแล้วก็ทางซาอุดีอาระเบียเขาบอกว่าเขาเองมีการลงทุนเนี่ยนะครับกับทาง UAE เนี่ยแล้วก็เวลาเนี้ยเป้าหมายเขาคือจะผิดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย2ล้านบาร์เรลเนี่ยนะครับแต่กว่าจะ2ล้านบาร์เรลต่อวันเนี่ยนะครับโน่นเลยสิ้นปี2030เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไม่แน่นะว่าไอ้ที่บอกว่าทางซาอุดีอาระเบียเนี่ยจะมีการผลิตเพิ่มนะครับมีกำลังผลิตเหลือเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาจะมีจริงแต่เขาอาจจะมีความตั้งใจจะช่วยจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้และเวลานี้ตรงนี้ผมคิดว่ามีความเสี่ยงมากเพราะว่าพอยุโรปเนี่ยนะครับวิ่งไปขอซื้อนะครับราคามันก็จะกระเพื่อมขึ้น
ะครับแล้วถ้าหากว่าซาอุดิอาระเบียไม่มีการผลิตเพิ่มขึ้นมารัสเซียเองก็ไปไม่รอดแล้วเวลานี้ต้องปิดหลุมเนี่ยโอ้โหผมว่านี้โลกเนี่ยทำท่าจะยุ่งครับอย่างนี้ถ้าทางฝั่งของยุโรปเนี่ยเขาพอที่จะมีทางออกอะไรได้บ้างไหมครับไม่นับโอเคเรื่องของอัตราเงินเฟ้อโอเคมันคงต้องไปผูกนะครับกับทางฝั่งของตัวสงครามหรือแม้ทั้งการกระจายความเสี่ยงอะไรว่านไปอันนั้นอาจจะเป็นเรื่องระยะยาวแต่ถ้ามองเช่นเครื่องไม้เครื่องมือของคนที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นธนาคารกลางนะครับอัดฉีดเม็ดเงินเข้าไปเลยนะลดดอกเบี้ยไปเลยหรือทำอะไรได้บ้างไหมครับเพื่อเป็นการอย่างน้อยคือลดผลกระทบที่มาจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้การชะลอทางเศรษฐกิจเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าลงมันมีโอกาสที่จะเป็นไพ่อย่างนั้นด้วยไหมครับหรือว่าก็ไม่ทันอยู่ดียังไงก็ต้องเกิดคืออย่างนี้ครับเราต้องเข้าใจนะธนาคารกลางในยุโรปและทั่วโลกนะครับแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลอื่นๆเนี่ยนะครับทั่วโลกยกเว้นผู้ผลิตน้ำมันเนี่ยไม่สามารถเสกเนรมิตให้มีน้ำมันขึ้นมาได้ให้มีก๊าซขึ้นมาได้ให้มีปุ๋ยขึ้นมาได้ให้มีอาหารขึ้นมาได้เวลานี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ4อย่างเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยกำลังขาดแคลนเพราะสงครามยูเครนเพราะไอ้การแซงชั่นที่เรียกว่าเป็นอภิมหาแซงชั่นเนี่ยนะครับกำลังขาดแคลนแล้วกำลังจะสอบผลกำลังจะส่งผลเนี่ยเรียกว่าประจวบเหมาะเข้ามาเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยพร้อมกันเนี่ยในไตรมาส3ไตรมาส4ของปีนี้เป็นต้นไปแล้วเราเองเวลานี้มองไปข้างหน้าเนี่ยนะครับว่าไอ้สงครามเนี่ยมันจะยืดเยื้อไปขนาดไหนเนี่ยมองไม่ออกเลยมันอาจจะไปอีกหลายเดือนไม่ใช่หลายเดือนปีนี้นะหลายเดือนไปปีหน้าด้วยซ้ำเพราะว่ามองในแง่ของปูตินเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาก็ยังไม่เขาอาจจะพยายามเลี้ยงให้ยูเครนมีลักษณะเป็นอัฟกานิสถานคือพูดง่ายๆว่าไม่มีความสงบนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าสงบเมื่อไหร่เนี่ยสหรัฐก็จะคราวนี้ส่งทั้งอาวุธแล้วก็มีการฝึกปรือไอ้ทหารของยูเครนเนี่ยมันก็จะมาประจันไอ้แคว้นดอนบาสที่เขาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นในแง่เขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าเขาคงไม่ยอมง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้สงครามอาจจะยืดเยื้อไปนานกว่าที่คิดแล้วในแง่ของทางการยุโรปไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยไม่มีอาวุธนะครับที่จะมาแก้ได้เลยนอกจากต้องประหยัดอย่างเดียวครับทักทายทุกท่านนะครับสวัสดี 1,600 ท่านนะจิทัลไลฟ์นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะนะครับคุณออนอุตสาทักทายสวัสดีจ้านะฮะตอนนี้มีหลายท่านบอกว่าอยู่ทางยุโรปอยู่นะคะตอนนี้ค่าก๊าซแพงมากค่ะนะค่าของชิปแพงหูฉี่เลยค่ะโอ้แพงขนาดไหนยองยกตัวอย่างได้ไหมครับนะฮะเดี๋ยวจะได้เห็นภาพกันเนาะนะครับโอเคแต่ไงเป็นกำลังใจให้นะครับโอเคแต่อาจารย์ธีรชัยครับถ้าสมมติว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากการที่อภิมหาแซงชั่นนะครับเราสามารถพูดได้ไหมครับว่าก็เพราะว่าเนี่ยการแซงชั่นแล้วมันกลายเป็นบูมเมอแรงที่มากระทบทางฝั่งยุโรปเองดังนั้นมันอาจจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยทางฝั่งยุโรปบางประเทศอาจจะบอกว่าเฮ้ยงั้นอัวไม่เอาละไอไม่เอาละนะขอเลิกแซงชั่นไปเองเลยแล้วกันเพราะประชาชนของฉันเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงๆแล้วกันว่าข้างในอาจจะทะเลาะ กันเองหรือเปล่าว่าประเทศนึงก็อาจจะบอกเอาอีกสักหน่อยความบาดอีกสักหน่อยนึงเดี๋ยวรัสเซียแพ้ละนะครับแต่อีกฝั่งนึงบอกโหปากท้องเป็นปัญหาที่สำคัญมากไม่เอาด้วยแล้วมันอาจจะเกิดภาพนั้นไหมครับตรงนี้ที่ผมคิดว่ามาถึงวันนี้นะผู้นำยุโรปเนี่ยจริงๆแล้วควรจะต้องกลับไปทบทวนถามตัวเองว่าไปเต้นตามอเมริกาเนี่ยนะครับจนมากเกินไปโดยที่ยุโรปเองเป็นหนังหน้าไฟเนี่ยคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับคือไปแทนที่จะหาทางออกในเชิงการทูตจริงๆแล้วเนี่ยวิธีหาทางออกของยุโรปเนี่ยง่ายมากครับแค่ยุโรปรวมหัวกันนะครับประเทศใหญ่ๆเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีจับมือกันทุบโต๊ะบอกเราขอไม่รับยูเครนนะครับจะพิจารณาอีก20ปีข้างหน้าค่อยว่ากันอะไรเงี้ยนะครับแค่นี้มันก็จะยุตินะครับทางรัสเซียก็ไม่มีข้ออ้างแล้วถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยผมว่าทางรัสเซียเขาก็อาจจะมีความสบายใจขึ้นมานะครับตอนนี้ปัญหาเวลานี้คือพอมันเกิดฮอตวอร์นะฮะเกิดการสู้รบเนี่ยคนก็ตอนแรกเนี่ยนะจะสังเกตดูคนจะติดตามเป็นรายวันรายชั่วโมงเลยว่าโอ้เวลานี้ใครบุกเข้าไปถึงไหนอะไรตอนนี้เริ่มซาแล้วนะครับแล้วก็สังเกตดูนะครับสหรัฐเนี่ยนะครับถ้าสงครามไกลตัวมากเนี่ยแล้วพอเริ่มซาเนี่ยมันก็จะคล้ายกับอัฟกานิสถานคล้ายกับเวียดนามเนี่ยสักพักเดี๋ยวมันก็หมดแรงการสนับสนุนภายในเนี่ยอาจจะเบาลงแต่ว่าเวลานี้เนี่ยนะครับพอยุโรปเนี่ยออกไอ้แซงชั่น6เนี่ย
ตรงนี้ผมคิดว่าอาจจะเกิดเป็นจุดเปลี่ยนอย่างที่เราคาดไม่ถึงนะคืองี้อันนี้ผมคิดเล่นนะผมวางตัวเองมาสมมติว่าผมเป็นปูตินเสร็จแล้วผมเองก็รู้ว่ายังไงนะครับในแง่ของน้ำมันเนี่ยยุโรปเนี่ยเขาไม่มีวันกลับมาคบกับผมอย่างแน่นอนนะผมก็ทำได้อย่างเดียวคือผมก็ต้องขายให้กับจีนขายให้กับอินเดียขายให้เอเชียขายให้ประเทศอื่นแต่ยุโรปเขาไม่เอายุโรปอเมริกาอะไรต่างๆเขาไม่เอากับผมแน่นอนในเรื่องน้ำมันนะครับนะจีบยังไงไม่กลับคืนนะครับแล้วเวลานี้เขาก็เตรียมเนี่ยนะครับที่จะเขาอาจจะมีการแกล้งผมด้วยซ้ำนะครับผมอาจจะหาจังหวะนะครับแล้วก็หาข้ออ้างนะครับที่จะอยู่ดีๆเวลานี้ยุโรปเขาบอกค่อยๆปรับคือการลดการซื้อน้ำมันเนี่ยเขาจะลดเฉพาะส่วนที่เป็นซีบอร์นคือมาทางทะเลมาทางเรือเนี่ยนะครับแล้วจะค่อยๆลดให้เวลา6เดือนถ้าผมเป็นปูตินผมอาจจะตัดฉับเลยนะแล้วจังหวะที่ผมตัดเนี่ยอาจจะเป็นเนี่ยแหละครับอาจจะเป็นตอนเริ่มต้นหน้าหนาวเช่นเดือนสิงหากันยาเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยยุโรปใช้พลังงานมากเป็นจังหวะที่หนาวเนี่ยนะครับเขาจำเป็นจะต้องมีการทำให้บ้านอบอุ่นถ้าเกิดขาดอะไรไปเนี่ยนะครับวุ่นวายแน่นอนในแง่นี้เนี่ยนะครับเวลานี้เนี่ยนะครับทางยูเครนเนี่ยก็เรียกร้องคือก่อนหน้านี้นะเรียกร้องสหรัฐก็ส่งไอ้ปืนแบบจรวดประทับบ่าที่เอาไว้ยิงรถถังชื่อจาบลินแล้วไอ้จรวดอันนี้โอ้โหวิเศษมากเพราะว่าพอยิงไปแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีไอ้ตัวไอ้ตัวเหมือนกับรับความร้อนนะครับรู้ว่าความร้อนอยู่ที่ไหนความร้อนก็คืออยู่ในตัวเครื่องยนต์รถถังเครื่องยนต์ของตัวรถถังนะครับซึ่งมันวิ่งเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าไปเองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จาบลินเนี่ยที่ทางสหรัฐเนี่ยส่งไปที่ยูเครนเนี่ยได้ผลมากนะครับก็เลยทำให้ยูเครนเนี่ยเรียกว่าสู้ในช่วงแรกเนี่ยได้พอสมควรแต่ว่าพอมันเปลี่ยนมาเนี่ยทางรัสเซียเนี่ยมันเน้นทางฝั่งตะวันออกทางดอนบาสเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบใหญ่ก็ต้องมาสู้กันเนี่ยโดยใช้ปืนใหญ่สหรัฐก็ส่งปืนใหญ่ให้ทางยูเครนนะครับซึ่งเป็นปืนใหญ่ยิงระยะประมาณสัก30กิโลเมตรก็ยิงกันไปยิงกันมาปรากฏว่าก็ยังยูเครนก็ยังสู้รัสเซียไม่ได้ล่าสุดเนี่ยยูเครนก็ขอสหรัฐเนี่ยบอกว่าขอเครื่องยิงจรวดเนี่ยที่เคลื่อนที่ได้คืออยู่บนรถเนี่ยนะครับแล้วยิงเนี่ยแบบเป็นชุดยิงทีเนี่ยนะครับเรียงกันเนี่ยออกมาเนี่ย6ลูกแล้วยิงออกมาเนี่ยแต่ละลูกเนี่ยก็มีไอตัวใช้ GPS เนี่ยนะครับสามารถจะคุมได้แล้วไปแล้วเนี่ยไอความแม่นยำเนี่ยจะสูงปัญหาคือไอลักษณะการยิงจรวดแบบหลายลูกพร้อมกันแบบนี้เนี่ยระบบนี้เนี่ยมันไปได้ไกลมากครับไอระบบนี้เนี่ยบางโมเดลเนี่ยไกลสุดเนี่ย300กิโลเมตรคือยิงจากยูเครนเนี่ยก็ไปเกือบจะถึงมอสโกได้เลยไอ้ตรงนี้นะครับทางสหรัฐเขาก็บอกว่าเอ๊ะคือทางยูเครนเรียกร้องทางอังกฤษไอ้บอริสจอนสันก็บอกอันนี้สมควรที่จะให้นะครับเพราะโลกต้องการให้ยูเครนได้รับตรงนี้นะครับทางโจไบเดนก็ออกมาเวลานี้ก็คือว่าเขาจะให้แต่เขาจะให้โมเดลเนี่ยที่ยิงไกลไม่ถึง300เมตรไอ้300กิโลเมตรเขาจะให้ที่ยิงได้แค่70-80กิโลเมตรแต่70-80กิโลเมตรเนี่ยเวลานี้เนี่ยครับถ้านับจากไอ้ชายแดนเนี่ยของยูเครนเนี่ยมันก็สามารถยิงเข้าไปลึกเข้าไปในรัสเซียเนี่ยไปไอ้จุดที่เป็นแหล่งเก็บอาวุธอะไรต่างๆเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้รัสเซียเวลาเนี่ยไม่พอใจมากเลยนะแล้วก็ทางสหรัฐก็อ้างบอกว่ายูเครนเขาสัญญานะครับว่าได้อันนี้ไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะไม่ยิงเข้าไปในรัสเซียเขาจะเอาใช้ไว้ใช้ในเฉพาะภายในการรบภายในยูเครนเนี่ยนะครับแต่ว่าไอ้ของคนนี้เนี่ยนะครับเพราะเวลามันไปแล้วเนี่ยมันเป็นข้ออ้างได้มันอาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาเนี่ยหรือมันอาจจะเกิดการทำให้มันดูเสมือนว่ายูเครนมีการยิงเข้าไปและในที่สุดเนี่ยนะครับรัสเซียก็เลยบอกต้องตอบโต้โดยการหยุดการขายน้ำมันไม่ให้เวลายุโรปตั้งตัว
ถ้าทำอย่างนั้นโอ้โหราคาน้ำมันมันจะกระฉูดเลยเพราะว่าตั้งหลักไม่ทันถ้าตั้งหลักไม่ทันอย่างนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าเจ็บกันเจ็บกันหมดทางรัสเซียก็เดือดร้อนเขาแต่เขาก็คงทำใจแล้วนะครับแต่ว่ายุโรปเดือดร้อนหนักแน่นอนเศรษฐกิจก็จะหดแล้วทั่วโลกครับก็เข้าถดถอยครับครับคุณเวิร์นนะฮะบอกว่าข้อมูลอาจารย์แน่นมากๆนะครับนะฮะแล้วก็มีสองท่านนะครับบอกว่าโอ้ชอบมุมมองอาจารย์มากนะครับคุณจัวเจนะครับโอเคแต่ถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันเป็นหนังม้วนยาวจริงๆซึ่งเราไม่อยากให้เกิดภาพนั้นนะครับแต่เราก็ไม่มีทางทราบนะครับสมมุติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้ามองในภาพใหญ่ครับใครที่จะเจ็บหนักกว่ากันรัสเซียกับทางฝั่งของตะวันตกยุโรปนะครับหรือแม้กระทั่งภาพลงมาเล็กลงนะครับคือประเทศในยุโรปเนี่ยประเทศไหนที่จะเจ็บหนักแบบสุดๆนะเยอรมันฝรั่งเศสหรืออิตาลีหรืออะไรยังไงนะครับอาจารย์พอจะมีมุมมองยังไงบ้างครับประเทศที่จะเจ็บหนักสุดๆเนี่ยคือประเทศที่พึ่งการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเนี่ยสูงสุดอันดับหนึ่งคือเยอรมันอันนี้นอกเหนือจากนั้นเนี่ยประเทศที่อันดับสองเนี่ยคือเนเธอร์แลนด์แต่จริงๆเขาไม่ได้ใช้เองเขาเอาเข้ามาแล้วเข้ามากระจายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองไม่ออกนะครับว่าลูกค้าเนี่ยของเนเธอร์แลนด์เนี่ยไปแล้วเนี่ยไปบวกแล้วอยู่ที่ประเทศไหนประเทศไหนเนี่ยนะครับใช้น้ำมันจากรัสเซียหนักประเทศนั้นก็ต้องวิ่งหาใหม่แหล่งใหม่ก็จะเจ็บหนักครับมีคุณปรุงนะครับบอกว่าถ้าสถานการณ์ไปถึงจุดที่อาจารย์บอกเนี่ยตอนนั้นน้ำมันมีโอกาสเห็นลิตรละ100บาทเลยไหมฮะมันถึงขนาดนั้นเลยไหมครับไอ้ลิตรเท่าไหร่ที่ผมไม่รู้นะแต่ว่าถ้าเอาราคาถ้าเอาราคาดอลลาร์ต่อบาร์เรลเนี่ยนะครับมีนักวิเคราะห์เนี่ยเขาวิเคราะห์ไว้ว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์เลวร้ายเนี่ยนะครับ150 180เนี่ยเป็นไปได้แต่ว่ามันจะชั่วคราวนะหลังจากนั้นเนี่ยพอเศรษฐกิจมันฟุบทั่วโลกกำลังซื้อแย่เนี่ยทุกคนอยู่กับบ้านมากขึ้นเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยคงลดลงแต่มันลดเพราะคนเดือดร้อนครับโอเคนะครับคุณแผ่นดินนะครับบอกว่ารัสเซียเนี่ยตอนนี้มาขายน้ำมันให้กับลูกค้าเดิมของตอนออกกลางอ๋อนี่น่าจะแค่คอมเมนต์เฉยๆนะครับโอเคไม่เป็นไรนะฮะนี่ฮะนี่ฮะถ้ารัสเซียเนี่ยเขาส่งน้ำมันให้กับทางฝั่งของอินเดียกับทางฝั่งของจีนนะครับสุดท้ายแล้วก็จะโดนกดราคาอย่างนี้ไปเรื่อยๆใช่หรือไม่คะอาจารย์มองอย่างไรคะแล้วรัสเซียเขาจะได้กำไรเหรอคะโอ้รัสเซียนี่ต้นทุนน้ำมันต่ำมากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อให้ลดราคาเขาก็ยังขายได้ครับก็แต่ว่าผมว่าลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ลดราคาเนี่ยมันก็ไม่มีใครซื้อของเขาเพราะฉะนั้นรัสเซียเขาคงทำใจอยู่แล้วล่ะครับโอเคนะครับมีท่านที่บอกว่าอย่างนี้แสดงว่าจีนกับอินเดียคือเรียกว่าเป็นตาอยู่หรือเปล่าครับเป๊ะตาอยู่ฮะครับเป๊ะเลยนะครับครับแต่ว่าพอราคาน้ำมันทั่วโลกขึ้นเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกก็จะชะลอก็ทั้งจีนทั้งอินเดียมันก็เจอปัญหาลูกค้าเขาเนี่ยนะครับที่ค้าขายกับเขาก็จะกำลังซื้อก็ตกไปด้วยครับแต่ทีนี้มันมีอีกอย่างนึงครับนอกเหนือจากเรื่องของวิกฤตพลังงานมันก็จะมีเรื่องของพวกวิกฤตอาหารนะครับที่เหมือนว่าตอนนี้มันจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นและแต่ละประเทศหลายๆประเทศนะครับก็เริ่มใช้มาตรการกีดกันนะเช่นอาจจะเป็นในเชิงที่ไม่ส่งออกนะครับแต่มันเริ่มเป็นเทรนด์อย่างนี้มาเรื่อยๆอาจารย์มองวิกฤตตรงนี้มันหนักหนาสาหัสสักแค่ไหนมันเป็นแค่ชั่วคราวไหมครับหรือว่าอันนี้คือ new normal ที่อาจจะเปลี่ยนเกมไปตลอดกาลคือปีนี้นะครับอาการหนักแน่เพราะว่าไอจังหวะในการเพาะปลูกเนี่ยเขาต้องเริ่มหว่านในเดือนเมษาพฤษภาช่วงฤดูใบไม้ผลิอันนี้ไม่ได้มีการหว่านนะครับหลายพื้นที่ไม่ได้มีการหว่านเพราะมันลบกันเพราะฉะนั้นพื้นที่ที่เพาะปลูกในยูเครนเนี่ยเท่าที่ดูมันลดลงไปเยอะหลายคนประเมินอาจจะลดไปตั้ง 40% 50% อะไรทำนองนี้นะครับอันนั้นเป็นปัญหาหนึ่งแต่ว่าอีกปัญหาหนึ่งเนี่ยคือรัสเซียเขาเวลานี้คือหลายประเทศไม่ยอมส่งออกอาหารนะครับเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้ราคาในประเทศเนี่ยนะครับสูงขึ้นแต่อาหารของยูเครนเนี่ยเวลาเนี้ยที่ออกมาเนี่ยเป็นธัญพืชอะไรต่างๆเนี่ยก็ติดปัญหาอีกส่งออกไม่ได้รัสเซียเขาปิด
ไอ้ทะเลดำนะครับคือยูเครนนั้นเนี่ยออกทะเลได้เฉพาะด้านล่างทางทิศใต้ผ่านทะเลดำเท่านั้นเองแล้วเวลานี้ก็เหลืออยู่ท่าเรืออันเดียวนี่ที่เมืองโอเดสซานะครับก็ส่งออกไม่ได้ส่งออกเนี่ยนะครับเวลานี้ที่เขาออกได้หน่อยหนึ่งก็คือออกทางรถไฟแต่รถไฟเนี่ยบังเอิญไอ้ระบบรางเนี่ยของโซเวียตเนี่ยมันคนละระบบรางกับของยุโรปแล้วเขายังไม่ได้เปลี่ยนงั้นรถไฟเนี่ยพอมันวิ่งไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าวิ่งไปเนี่ยมันต้องไปตักออกตักของออกย้ายของออกเนี่ยไม่สะดวกมันออกได้น้อยออกได้น้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกผ่านรูมาเนียหรือทางใต้นะครับหรือออกไปทางเหนือเนี่ยผ่านโปแลนด์เนี่ยออกได้น้อยแล้วทั้งรูมาเนียทั้งโปแลนด์เองเขาก็จะมีผลผลเกษตรของเขาเนี่ยที่จำเป็นจะต้องใช้รถไฟและใช้ท่าเรือเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นขาดแคลนแน่นอนแล้วขาดแคลนเนี่ยมันจะไปทั่วโลกแต่นี้ขึ้นอยู่กับว่าการรบมันยืดเยื้อขนาดไหนถ้ายืดเยื้อไปถึงปีหน้าก็ไปกันใหญ่แล้วอันนี้ไม่ใช่ขาดแคลนเฉพาะอาหารคนนะครับที่ขาดแคลนมากนี่คืออาหารสัตว์เพราะว่าไอ้ข้าวโพดก็ดีพวกข้าวสาลีพวกนี้เขาใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์เยอะเพราะฉะนั้นหลายประเทศเนี่ยในแง่ของการเลี้ยงสัตว์เนี่ยก็จะแย่ไปด้วยมีข่าววันก่อนเนี่ยนะครับที่ผมดูเนี่ยในประเทศกรีซเนี่ยนะครับมีเกาะบางเกาะเนี่ยซึ่งเขาเลี้ยงวัวแล้วก็มีนมเนี่ยเขาเอามาทำไอ้ชีสเนี่ยซึ่งเป็นที่นิยมเรียกว่าดังอ่ะของเกาะเนี่ยเวลานี้แทนที่จะรีดนมแล้วเอามาทำชีสเนี่ยกลายเป็นต้องฆ่าวัวบางตัวแล้วเพราะว่าไออาหารสัตว์ไม่พออันนี้มันกำลังจะเปลี่ยนลักษณะการทำเกษตรกรรมไปอย่างแรงนอกอย่างนี้เนี่ยถ้าเราไปดูในหลายประเทศเนี่ยสหรัฐก็ดีบราซิลก็ดีเนี่ยนะครับพื้นที่เพาะปลูกเนี่ยนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยไอ้ปุ๋ยเนี่ยนะครับผู้ผลิตใหญ่เนี่ยคือรัสเซียเบลารุสซึ่งเวลาไม่ส่งออกนะเพราะฉะนั้นพอออกไปอย่างนี้เข้าเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้พื้นที่ในการเพาะปลูกเนี่ยถ้าเป็นลักษณะของพืชที่ต้องใช้ปุ๋ยมากเขาไม่เอาเขาจะมาใช้มาปลูกพืชชนิดที่ใช้ปุ๋ยน้อยมันกำลังจะรวนไอ้ตัวสัดส่วนของการเพาะปลูกของโลกมันกำลังจะรวนนั้นยิ่งทำให้ปัญหาการขาดแคลนอาหารเนี่ยที่ยิ่งแย่ยากครับซึ่งตรงนี้ประเทศไทยจริงๆเราอู่ข้าวอู่น้ำพอสมควรนะครับแล้วก็เราเคยตั้งเป้าแหละครับว่าเราจะเป็นครัวของโลกต่างๆเราใช้จังหวะนี้ทำอะไรได้บ้างไหมฮะในการที่จะอย่างน้อยๆคือไปเซิร์ฟนะครับคนชาวโลกต่างๆที่เขาขาดแคลนประเทศไทยเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ได้เปรียบเพราะว่าเราเป็นแหล่งอาหารอันนี้ถูกต้องเลยนะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยมันจำเป็นต้องใช้อาหารสัตว์แล้วก็จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยตอนนี้ถ้าเราบอกไม่เป็นไรเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกปุ๋ยอะไรไม่รู้อะไรนี่มันทำได้น้อยคือมันกินเวลาแล้วมันทำได้น้อยเทียบกับไอ้ปริมาณที่จำเป็นต้องใช้เนี่ยนะครับยังไงเนี่ยผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยจะต้องแต่งคณะนะครับไปจับเข่าคุยกับรัสเซียนะครับไปจับเข่าคุยเนี่ยกับจีนนะครับแล้วก็จับกับอินเดียเนี่ยครับเพื่อที่จะขอซื้ออะไรเนี่ยนะครับเป็นกรณีพิเศษบางอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารสัตว์อะไรเนี่ยนะครับต้องลองหาทางดูเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นโอกาสของเกษตรกรไทยก็จริงแต่ต้นทุนมันจะกินไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะทำให้เกษตรกรก็จะลำบากอยู่อืมครับโอเคน้องแบงค์ครับสวัสดีครับนะฮะน้องแบงค์บอกว่าหลายปีก่อนเนี่ยน้ำมันราคาถูกเพราะว่าอเมริกาเขาผลิตตัวเชลออยล์นะฮะค่อนข้างจะเยอะตอนนี้หายไปหมดแล้วเหรอฮะหายไปไหนหมดนะครับหรือว่ามันไม่เพียงพอกับปริมาณที่รัสเซียผลิตไม่สามารถชดเชยกันได้หรือเปล่านะครับเชลออยล์เนี่ยมันมีข้อเสียคือผลิตไปนิดเดียวมันก็ต้องย้ายที่ต้องไปทำโน่นทำนี่กันใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเชลออยล์เนี่ยพอมันบูมออกมาในช่วงนึงเนี่ยมันทำให้อเมริกาเนี่ยเรียกว่าโอ้โหดูแล้วเหมือนกับว่ามั่นคงในทางพลังงานมากนะครับแต่พอไปเรื่อยๆเนี่ยไอ้คนลงทุนในเชลออยล์เนี่ยและพวกแบงค์เนี่ยเขาเริ่มมองออกว่าเชลออยล์เนี่ยนะครับไฟแนนซ์ยากโอกาสไปแล้วไปรอดไปแล้วรวยเนี่ยนะครับมันน้อยเวลานี้ก็เลยกลายเป็นว่าพวกเชลออยล์เนี่ยขณะนี้พอรอดได้แต่ว่ามันกลายเป็นพอได้เงินก็เอามาคืน
คืนเจ้าหนี้คืนผู้ถือหุ้นนะฮะโดยการซื้อหุ้นคืนบ้างนะครับbuy back share buy back หรือไม่ก็จ่ายเป็นเงินปันผลบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ทั้งระบบเลยนะครับในแง่ของการลงทุนใน fossil fuel ใหม่ๆเนี่ยมันชะลอไปหมดครับแล้วมันมีผลระยะยาวด้วยนะครับโอเคนะฮะคุณเมฆนะครับคุณเมฆบอกว่าอังกฤษเทียบสถานการณ์กับทางฝั่งยุโรปโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้ใครวิกฤตมากกันคืออาจจะมีข่าวก่อนหน้านี้นะครับอาจารย์ที่บอกว่าอังกฤษเนี่ยก็ตอนนี้มันอดมื้อกินมื้ออะไรต่างๆเนี่ยคนแชร์กันเยอะเลยนะครับผมว่าพอๆกันนะพอๆกันแต่ว่าอังกฤษเนี่ยกระทบจากเรื่องน้ำมันรัสเซียเนี่ยน้อยกว่าเพราะว่าสัดส่วนมันเล็กสัดส่วนการซื้อน้ำมันแล้วก็ก๊าซจากรัสเซียเนี่ยมันเล็กมันน้อยนะครับแต่ว่าเรื่องของพลังงานเนี่ยช่วงปลายปีเนี่ยนะครับยังมีเรื่องที่เราจะต้องคอยตามในเรื่องของก๊าซอีกนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยทางปูตินเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายค่าก๊าซเนี่ยเป็นรูเบิลหลายประเทศไม่ยอมเขาตัดพอเขาตัดเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าไอ้ประเทศที่ต่อให้มีแหล่งอื่นอะไรเนี่ยเตรียมไว้เนี่ยไอ้แหล่งที่เตรียมไว้มันจะต้องแย่งกันแหล่งจากนอร์เวย์อะไรเงี้ยนะครับแหล่งจากแอฟริกาเลยมันจะต้องแย่งกันราคามันก็ต้องขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหน้าหนาวเดือนสิงหากันยาเนี่ยนะครับเรียกว่าใครเป็นหมู่ใครเป็นจ่าเนี่ยมันจะปรากฏชัดขึ้นแล้วล่ะซึ่งเขาเอาจริงนะครับเขาตัดรู้สึกจะมีโปรแลนด์ฟินแลนด์ก็โดนไปแล้วนะครับนะเดนมาร์กรู้สึกเกือบละนะฮะเดี๋ยวต้องรอติดตามข่าวกันต่อนะครับโอเคนะครับน่าจะได้อีกประมาณสัก2คำถามนะครับเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะฮะมีท่านนี้เขาพิมพ์มานะครับบอกว่าตอนนี้ลูกเรียนที่เยอรมันไม่อยากนึกภาพตามเลยค่ะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับใครอยู่ที่ทางฝั่งของต่างประเทศลองคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับโอเคตึ๊ดนี่ครับสุดท้ายแล้วอเมริกาเป็นคนได้ประโยชน์หรือเปล่าครับอาจารย์นี่หมายถึงจากครับสถานการณ์ต่างสถานการณ์อันนี้นะครับแล้วปรากฏว่าไอ้ทางรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเนี่ยที่ชื่อออสตินเนี่ยนะครับหลุดปากออกมาว่าอเมริกาเนี่ยต้องการแผวัตถุประสงค์หลักของอเมริกาคือต้องการให้รัสเซียเนี่ยอ่อนเปลี้ยเพลียแรงคือบูมอาวุธเข้าไปแล้วก็รัสเซียก็ต้องควักอาวุธออกมาแล้วก็สู้กันไปสู้กันมาแล้วรัสเซียจะได้อ่อนแรงเนี่ยครับไม่ไปบุกไม่มีความสามารถที่จะไปบุกที่ไหนเองออสตินเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยทราบหรือเปล่าครับเขาเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทชื่อเรทอนเรทอนนี่เป็นบริษัทผลิตอาวุธอันดับ3ของอเมริกา กระโดดจากบริษัทผลิตอาวุธ เข้ามาเป็นรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงได้มีข้อวิจารณ์ว่าทางสหรัฐนี่เขามองการไกลว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับมันลบโดยไม่คนอเมริกาไม่ตายเนี่ยมันลบได้สบายเพราะว่าลบโดยใช้เงินอย่างเดียวถ้าลบแล้วเนี่ยทหารอเมริกันเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องตายแล้วส่งไปโอ้นี่ลบได้ไม่นานเกิดเรื่องครับโอเคนะครับคุณคัจจานะฮะบอกว่าถ้าสงครามยูเครนรัสเซียมันยืดเยื้อไปยาวอาจารย์ให้น้ำหนักว่ามีโอกาสเกิดสงครามโลกไหมคะคุณจอร์จโซลาร์เขาเพิ่งให้ความเห็นนะอาจารย์นะบอกว่ามีโอกาสสูงมากครับว่านี่คือจุดเริ่มต้นของสงครามโลกอาจารย์มองไงฮะผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยของการแบ่งค่ายนะจากนี้ไปเนี่ยมันแบ่งค่ายของโลกเนี่ยออกเป็นตะวันตกกับตะวันออกเนี่ยชัดเจนแล้วพอมันแบ่งค่ายแล้วเนี่ยมันก็จะมีการแกล้งกันคือวางหมากนะครับ อย่างเอาง่ายๆอย่างเงี้ยนะครับในเรื่องของระบบการเงินที่ผ่านมาเนี่ยสหรัฐเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยไปใช้ดอลลาร์เนี่ยเป็นอาวุธนะตัดแบงก์รัสเซียเนี่ยออกจากระบบ SWIFT ทำให้ไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผ่านระบบแบงก์ได้ง่ายและยังไปยึดสำรองเขานะครับของทางรัสเซียเนี่ยนะครับโดยที่ไอการยึดไอเนี้ยเนี่ยมันก็ไม่มีกฎสากลเนี่ยนะครับที่จะให้ทำได้เพราะฉะนั้นในแง่นี้เนี่ยไอกลุ่มตะวันออกเนี่ยนะครับก็ต้องตกใจเวลานี้ซาอุดิอาระเบียแล้วเขาก็เริ่มแล้วว่าแทนที่เขาจะขายน้ำมันแล้วก็ได้เป็นดอลลาร์เนี่ยแล้วพอได้เป็นดอลลาร์ไม่รู้จะเอาดอลลาร์ไปทำอะไรก็ต้องไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเนี่ยเก็บไว้เป็นสำรองเนี่ยนะครับเอ้ยเช่นแบบขายเป็นหยวนดีกว่า
ขายเป็นสกุลหยวนนะครับขายเป็นสกุลอื่นๆนะครับแต่ว่าขายเป็นสกุลหยวนเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นว่าต่อไปเนี่ยลักษณะของการค้าขายเนี่ยมันก็จะตีห่างออกจากระบบดอลลาร์เนี่ยมากขึ้นมากขึ้นคนที่จะมีการลงทุนในทุนสำรองแล้วถ้าเกิดวันหนึ่งคิดว่าเป็นประเภทที่อาจจะเหยียบเท้าเหยียบหัวแม่เท้าสหรัฐขึ้นมาเขาก็ไม่อยากจะไปลงไม่ว่าจะเป็นในระบบของสหรัฐหรือระบบในยุโรปอันตรายทั้งนั้นแม้แต่ลงไปในเยนก็อันตรายนั้นมันก็อาจจะต้องมีการคิดนะครับพลิกแปลงในการที่จะหาไอ้ทางเลือกอื่นๆเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยถึงผมถึงมองดูว่าไอ้ทางสหรัฐเนี่ยเวลานี้ก็เตรียมออกอะไรฮะไอ้การเจรจาที่เขาเรียก Indo-Pacific Economic Framework ผมอ่านในนั้นผมก็มองออกว่าในนั้นเนี่ยมันจะมีกฎกติกาเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจดิจิทัลก็คือจะต้องการที่จะตีกันนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้การหนีออกนะครับอพยพออกไปเนี่ยจากระบบดอลลาร์เนี่ยมันทำได้ง่ายขึ้นลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับมันจะไปแล้วมันก็จะเกิดความตึงเครียดเนี่ยนะครับระหว่างสองฝั่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกซึ่งถ้าบริหารกันไม่ดีนะครับไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะลามปามไปจนถึงขั้นสงครามแต่ว่ามันต้องใช้เวลาเพราะว่าในขณะนี้เนี่ยผมว่าเศรษฐกิจบังเอิญเรามาเจอไอ้วิกฤตจากโรคระบาดไอ้โควิดเนี่ยทุกคนหมดแรงใช้เงินแบบโอเวอร์นะครับทั้งสหรัฐทั้งยุโรปทั้งคนไทยเองนะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ใช้เงินมากนะครับเพราะฉะนั้นเวลานี้ก็ทุกคนก็เหมือนกับว่ายังไม่อยากจะถึงขั้นลุยเข้าไปถึงจะเป็นการทำสงครามแบบใหญ่โตแต่ว่าไอ้ตรงนี้นะครับพอมันแบ่งค่ายแล้วเนี่ยถ้ามีการยั่วยุนะครับมีการเหมือนกับสร้างบรรยากาศมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าอันตรายครับครับอาจารย์พูดถึงตัวทุนสำรองมีคำถามที่ต่อเนื่องนิดหน่อยนะครับคือตอนนี้วันสองวันนี้เราจะเห็นตัวเลขสถิตินะครับว่าต่างชาติเนี่ยเขาเริ่มมีการทิ้งตัวบอนด์นะพันธบัตรของอเมริกาจริงๆโอเครัสเซียเนี่ยทิ้งอยู่แล้วนะครับก่อนหน้านี้ตั้งแต่ก่อนที่จะมีประเด็นเรื่องสงครามจีนก็ทยอยทิ้งล่าสุดญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็กำลังจะตามมาอยู่เหมือนกันนะครับมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับอาจารย์คือส่วนหนึ่งเนี่ยไอ้คนทิ้งเพราะว่ากลัวถูกยึดโดยที่ไม่มีปี่ไม่มีขลุ่ยตรงนั้นเนี่ยแต่ว่าตรงนั้นเนี่ยน้อยตรงนั้นเนี่ยน้อยเพราะว่าคนที่ถือพันธบัตรสหรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพันธมิตรสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยที่ออกเนี่ยเนื่องจากไอ้เรื่องของค่าเงินค่าเงินของญี่ปุ่นเนี่ยพอคือญี่ปุ่นเนี่ยไอ้ธนาคารชาติเนี่ยเข้าไปอุ้มนะครับตลาดหุ้นเข้าไปอุ้มไอ้ตลาดตราสารหนี้เนี่ยมากไปจนกระทั่งไอ้งบดุลของธนาคารชาติญี่ปุ่นเนี่ยมีไอ้พวกตราสารเนี่ยนะครับทรัพย์สินเต็มไปหมดเลยพอมีมากๆก็กลายเป็นว่าพอสหรัฐได้ขึ้นดอกเบี้ยตามหลักก็ควรจะต้องขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินเยนไปด้วยขยับไม่ได้ขยับขึ้นดอกเบี้ยเงินเยนเมื่อไหร่เนี่ยนะครับไอ้พวกตราสารอะไรต่างๆที่อยู่ในมือธนาคารชาติของญี่ปุ่นขาดทุนหมดก็เลยกลายเป็นเวลานี้เขาก็ต้องเหยียบดอกเบี้ยไว้นะครับไม่ให้ขึ้นพอกดดอกเบี้ยไว้เนี่ยนะครับที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก yield curve control คือพูดง่ายไม่รู้ยังไงดอกเบี้ยต้องไม่เกินถ้าผมจำไม่ผิดเขากำหนดไว้ไม่เกินจุดห้าครึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเพราะกำหนดไว้อย่างนี้ค่าเงินเยนมันก็ต้องอ่อนแล้วนี่พอค่าเงินเยนอ่อนเนี่ยนะครับการที่จะเอาเงินเนี่ยเงินเยนเนี่ยแปลงไปเป็นดอลลาร์แล้วไปที่ซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยก็ต้องซื้อไอ้ hedging คือมีการซื้อการคุ้มครองความเสี่ยงดอลลาร์เยนมันทำให้แพงมันก็เลยไม่คุ้มมองในแง่นี้เขาก็ขายออกไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าเขารังเกียจดอลลาร์นะครับคนละจุดประสงค์กันนะครับครับโอเคได้ครับก็คุยกันพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวขอดูหน่อยนะทองคำอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับโอเคนะครับได้ครับโอ้เอาละฮะอาจารย์ฝากทิ้งท้ายถึงเพื่อนนักลงทุนกันหน่อยนะครับตอนนี้อยู่ด้วยกันนะ 1,900 ท่านณจุดเดียวไลฟ์นะครับฝากทิ้งท้ายแล้วก็ให้กำลังใจด้วยนะครับทั้งในฐานะที่คนไทยด้วยกันเองนักธุรกิจอะไรก็ตามหรือนักลงทุนด้วยนะครับค่อนข้างอ่วมอลไทยพอสมควรครับปีนี้ผมคิดว่านะ
แต่ว่าผมเองไม่ได้มีความชำนาญอะไรนะครับแล้วเวลานี้ที่ผมมีการลงทุนผมก็ไปลงต่างประเทศนะครับแล้วก็ผมมีลงในเงินคริปโตเนี่ยเยอะอยู่นะครับผมอันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวผมคิดว่าขนาดนี้นะครับบังเอิญผมเดาว่าตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดคริปโตเนี่ยมันจะร้อนแรงผมก็เลยขายออกไปขายได้จังหวะดีแล้วตอนนี้ก็เริ่มซื้อกลับนะครับเริ่มซื้อกลับเพราะว่าผมคิดว่ามีโอกาสว่าตลาดมันมีลักษณะว่าเป็นโอเวอร์โซลคือคนแบบกังวลมากไปแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยครับอาจจะตลาดอาจจะมีการปรับตัวขึ้นบ้างนะครับผมก็เล็งว่ามันอาจจะขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่เกิน2เดือนหลังจากนั้นผมว่าตัวใครตัวมันเพราะว่าถ้าหากว่าเกิดทางปูตินเอาแนวอย่างที่ผมว่าเนี่ยคืออ้างว่านี่แหละว่าทางสหรัฐเนี่ยส่งไอ้ตัว multiple อะไร launcher อะไรเนี่ยนะครับที่มันยิงได้ไกล80กิโลเมตรแล้วมาทำให้อันตรายแล้วเพราะฉะนั้นตัดน้ำมันนะครับแล้วก็ไม่ให้เวลาคุณปรับตัวล่ะคุณเดือดร้อนก็ช่างมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยรับรองกระทบหมดไม่ว่าจะเป็นตลาดหุ้นตลาดอะไรทั้งนี้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านลงทุนเนี่ยก็ต้องฟุตเวิร์กหน่อยนะครับฟุตเวิร์กหน่อยผมว่าถ้าตลาดในความเห็นผมนะฮะถ้าตลาดขึ้นท่านก็ต้องดูจังหวะผมว่าสักประมาณเกินเดือนกรกฎาคมสิงหาไปเนี่ยแหมมันเริ่มเข้าเสียงละเริ่มสูงเสียงเพราะมันเริ่มเข้าหน้าหนาวของยุโรปแล้วนะครับการเดินหมากกระแทกกันเนี่ยในเรื่องของไอ้พลังงานในยุโรปเนี่ยอาจจะแรงครับเอาละฮะทั้งในมุมของการลงทุนอะไรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็อยากให้สงครามยุติโดยเร็วที่สุดนะครับขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับส่วนข้างหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพทุกเรื่องที่นักลงทุนต้องรู้ครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ